สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับช่องอัสกะนะคะวันนี้อัสกะก็ได้มาทานอาหารกับลูกพี่ลูกน้องที่ Green Hill Cafe และ Shop ค่ะแล้วก็ไปไหว้บรรพบุรุษกับคุณพ่อนะคะตอนบ่ายก็ได้ไปรับเพื่อนที่สนามบินเพื่อนได้มาพักคืนนึงค่ะอีกรอบนึงแล้วก็จะกลับเหมือนแยกทางกันที่สนามบินค่ะได้พาเพื่อนปั่นจักรยานไปที่ชายหาดเพื่อเขาเรียกว่าไปเก็บเอาซะเป็นเหมือนเป็นพวกชนิดเดียวกับเหมือนสาหร่ายอะค่ะแต่ก็คือต่างกับสาหร่ายนิดนึงก็คือรสชาติแล้วก็คนญี่ปุ่นมักจะเอาไปใส่ในซุปมิโซะวันสุดท้ายที่อยู่เกาะอามามิค่ะตอนเย็นก็จะไปขึ้นเครื่องแยกกับเพื่อนพาเพื่อนมาทานเบอร์เกอร์แถวๆชายหาดค่ะเจ้าของร้านเป็นซาฟาก็คือเป็นแชมป์เลยนะคะมีโล่ในร้านหลายอันเลยแวะเข้ามาดูของฝากที่ร้านขายของฝากของเกาะแล้วก็ของจังหวัดค่ะในร้านก็จะมีของฝากแบบทำจากหอยแล้วก็จะมีสินค้าแฮนด์เมดหลายชนิดนะคะแล้วก็มีเกลือหรือว่าทำจากน้ำตาลอ้อยสินค้าหลากหลายสินค้าแนะนำก็จะเป็นลายผ้าของทางเกาะค่ะโอชิมะค่ะโอชิมะซึมุกิก็คือเป็นลายของทางเกาะที่เอาผ้าของลายเกาะมาทำเป็นหมวกบ้างหรือว่าเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าอันนี้ก็มาดูกันได้นะคะแล้วก็โซนนี้ก็จะมีของกินของทะเลหรือว่าขนมหวานค่ะตรงข้ามนี้ก็จะเป็นของผสมกับเครื่องดื่มทางเกาะก็ผลิตเหล้าด้วยนะคะมีแอลกอฮอล์แต่อันนี้คือจะเป็นของที่ผสมกับเหล้าก็คือเป็นน้ำผลไม้ที่สามารถเอาไปทำค็อกเทลได้よく思い立ったね。一日一泊。怒ってるよ。ムービーだよこれ。ビデオ。いいねこれ。これ使いたい。
ันไม่สวยนะท่านี่ดักเอามามีสกาโตสกาโต何か一言次はタイに行きますタイの Vlog で出ます待ってますตอนนี้ก็มาถึงโรงแรมโฮเทลอิจิรักุแล้วนะคะโรงแรมนี้จะเป็นโรงแรม3ดาวของญี่ปุ่นค่ะในโรงแรมก็มีอ่างอาบน้ำใหญ่แยกชายหญิงนะคะโรงแรมนี้มีหลายตึกตอนเช็คอินทางสตาฟของโรงแรมเขาก็จะอธิบายวิธีการไปที่ห้องนะคะทางโรงแรมไม่มีบริการเรียกรถแท็กซี่ให้นะคะก็เลยคิดว่าพรุ่งนี้เช้าจะไปโบกแท็กซี่หน้าปากซอยค่ะเวลาเข้าอาบน้ำว่าแปะอยู่ที่ลิฟต์ก็เลยถ่ายหลักฐานไว้ว่าสามารถเข้าอาบได้ถึงเมื่อไหร่ค่ะThank you.
่อนมีภัยที่ไหนนะคะเสียบกุญแจปุ๊บเข้ามาความกว้างก็มาตรงนี้น่าจะเปิดกระเป๋าได้แต่อย่างอื่นก็น่าจะเปิดมาได้ข้างนึงแล้วก็จะมีอุปกรณ์อาบน้ำจะมียูกาตะให้ด้วยเพราะว่าที่นี่จะเป็นโรงแรมเหมือนด้านไดโยกุโจเหมือนคล้ายๆเกืองออนเซ็นจะมีซีแช่น้ำร้อนแล้วก็จะมีพาสเวิร์ดให้ของทางห้องให้อันนี้ก็ของฝากจากคุณอาก็จะมีนะฮะเตียงที่แขวนเสื้อผ้าอันนี้อะไรโอ้ถอยเลยในห้องจะไม่มีห้องน้ำนะคะต้องไปอาบน้ำข้างด้านล่างเข้าใจแล้วโอเคนะไปอาบน้ำด้านล่างเหรอโอเคเดี๋ยวไปซื้อของก่อนแล้วค่อยกลับมาอาบน้ำครับอารุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะลากกระเป๋าโบกแท็กซี่ไปฟุกุโอกะแอร์พอร์ตอยู่นะคะเสียค่ากระเป๋ากับเมืองไทย18โลเรียบร้อยถึงเมืองไทยสิ่งแรกที่ทำคือไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ